Forestia Story and Beyond ครั้งแรกของโลกที่จะเชื่อมโลกจริงและโลกเสมือนเข้าด้วยกันเหล่าดารานักแสดงชื่อดังนำทีมโดยฟิล์มธนภัทรกาวิระแจมรัชตะหัมพานนท์ไบรท์นรพัฒน์วิไลพันธ์ตรีพรพัฒน์ศรีขจรเดชาวินทรงศิลป์ใจพันธ์และเอิร์ธธนกฤตตาละโสพลพร้อมด้วยครอบครัวบีมกวีอ้อยอติพรน้องทีน้องผีตันจรารักเคลียร์คิวเขาร่วมงาน The Forestia Story and Beyond The Immersive Experience of Imagine Happiness พร้อมสัมผัสประสบการณ์ครั้งแรกของโลกที่โครงการอสังหาริมทรัพย์จะเชิญพีดูอาศัยมีโลกจริงและโลกเสมือนเข้าด้วยกันแบบไร้รอยต่อเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีความเป็นอยู่ที่ง่ายสะดวกสบายพร้อมทั้งได้ยินชม The New Team Destination in the World พื้นที่จุดหมายแห่งความสุขในทุกวันสำหรับทุกคนและทุก generation และการเยี่ยมชมโครงการที่อยู่อาศัยแห่งใหม่ล่าสุดใน The Forestia ที่ชื่อว่า The Forestia Signature Series คอนโดมิเนียมรู้ที่มุ่งตอบโจทย์ผู้ต้องการคอนโดพื้นที่ขนาดใหญ่มีความเป็นส่วนตัวและใกล้ชิดธรรมชาติได้รับการตอบรับอย่างดีนะครับแล้วก็จริงๆแล้วตั้งแต่เปิดให้คนเข้ามาลงทะเบียนเนี่ยได้คนลงทะเบียนเต็มอย่างรวดเร็วครับแล้วก็ว่าต้องขอบคุณท่านเลยที่ให้เกียรติแล้วก็มาในงานของเราแล้วก็มีความสนใจในโครงการของเราโอเควันนี้นะครับเราก็มีเรื่องของการอัปเดตโครงการนะครับเป็นโครงการเดอะโฟเรสเทียว่าจากวันที่เราได้มีการเปิดตัวมาวันนี้ความคืบหน้าแล้วหลังนอกจากการพูดถึงความคืบหน้าของโลกที่เป็นโมเดล physical world แล้วเนี่ยยังมีการขยายต่อไปว่า benefit ที่ลูกบ้านจะเปลี่ยนจากแค่ได้ physical world จะได้เป็น digital world เพิ่มขึ้นเนี่ยไปถึงไหนแล้วขยายไปสู่จักรวาลของ metaverse ด้วยผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่โลกปัจจุบันและอนาคตจะต้องเตรียมตัวนะครับผมคิดว่าทุกวันนี้เราเห็นนะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าพอโลกเราเจอวิกฤตโควิดให้คนเราปรับตัวไปสู่โลกดิจิทัลค่อนข้างเยอะแล้วในอนาคตเนี่ยพอเราเริ่มชินกับโลกที่มันเกิดขึ้นแล้วมีความเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยโลกมันจะขยับเปลี่ยนไปจนถึงขั้นตอนที่ว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องเจอกันต่อหน้าแล้วมันเป็นโลกเมตาเวิร์สมันเป็นโลกของดิจิทัลทั้งหมดเลยแล้วนั่นคือผมคิดว่ามันเป็นความสำคัญที่ทุกคนต้องปรับตัวแล้วเตรียมตัวเพราะไม่งั้นมันไม่ใช่แค่เรื่องของการที่ว่ามันตกเทรนแต่มันเป็นการที่เราไม่น่าจะสามารถที่จะมีความสามารถในการแข่งขันในเชิงธุรกิจต่อไปด้วยคือด้วยความที่เราเนี่ยมีคอนเซ็ปต์ว่าการที่เราจะพัฒนาโครงการขึ้นมาเนี่ยเราไม่ได้คิดว่าเราจะสร้างสิ่งที่เคยมีอยู่แล้วหรือเป็นสิ่งที่จะต้องกำลังมีการแข่งขันความหมายคือว่าเราอยากจะสร้างถ้าเป็นเมื่อก่อนคนอาจจะพูดว่าเรากำลังจะสร้างช้อปปิ้งเซ็นเตอร์แต่ว่าวันนี้เราบอกว่าเราไม่ได้สร้างช้อปปิ้งเซ็นเตอร์เพราะเราไม่ได้เน้นในเรื่องของการสร้างพื้นที่ให้คนเข้ามาแล้วซื้อของแต่เราจะสร้างเราเรียกว่าแฮปปี้เน็ตเดสิเนชันคือศูนย์ที่รวมความสุขให้ทุกคนเราจะสร้างสถานที่ที่คนคิดว่าเอ้ยวันนี้ไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนดีอยากจะมีอะไรที่สนุกสนุกอยากจะมีความสุขแล้วทำให้ตัวเองสดชื่นก็มาที่แฮปปี้แคทที่ฟอร์เรสต์นั่นจะเป็นสถานที่ที่เป็นพื้นที่ที่เราเน้นว่าคนมาต้องมีความสุขมาจะมีกิจกรรมมากมายมีอีเวนต์ต่างๆมีเกมต่างๆทำให้คนมารู้สึกว่าโอ้นี่เป็นประสบการณ์ใหม่เป็นประสบการณ์ที่เราอยากจะสัมผัสมากกว่าการที่ไปเดินห้างธรรมดาแล้วก็เลือกซื้อของเองครับก็จริงๆอยากจะขอบคุณทุกท่านครับที่ให้การตอบรับกับโครงการของเราเป็นอย่างดีมากผมไม่ได้หมายถึงแค่ว่าการที่มันเป็นลูกค้าแต่ว่าโครงการเดอะโฟเรสเทียเองเนี่ยเราเปิดให้คนนอกเนี่ยสามารถเข้ามามีประสบการณ์ความสุขร่วมกันได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ป่าของเราที่เราสร้างธรรมชาติขึ้นมาแล้วยังไม่ใช่แค่เรื่องของการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเมืองเราเป็นเรื่องของการที่ว่าเราสร้างพื้นที่สีเขียวที่เป็นธรรมชาติและนำธรรมชาตินั้นเนี่ยให้มนุษย์สามารถที่จะกลับมาแล้วอยู่กับธรรมชาติได้อย่างมีความสุขเราพูดถึงการที่เราสร้างธรรมชาติแล้วให้สัตว์ต่างๆที่เคยมีชีวิตอยู่กลับมาอยู่อาศัยเราไม่ได้บอกว่าเราสร้างแต่เฉพาะที่อยู่อาศัยที่มนุษย์แต่เราสร้างที่อยู่อาศัยที่สัตว์ที่เราเคยลุกลามเขากลับมาด้วยนะครับนั่นเป็นสิ่งที่เราคิดว่าโครงการเดอะโฟเรสเทียเนี่ยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยมาเยี่ยมชมแล้วก็มาสัมผัสประสบการณ์แห่งความสุขมาสัมผัสมาเรียนรู้เรื่องธรรมชาติแล้วมาเป็นส่วนร่วมกันในการช่วยเผยแพร่ว่า
การที่เราจะพัฒนาโครงการหรือทำอะไรขึ้นมาเนี่ยเราต้องคำนึงถึงโลกด้วยเราต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมด้วยและสิ่งแวดล้อมนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถถูกฝังความคิดแบบนี้ไปให้กับคนรุ่นต่อๆไปได้ผมเชื่อว่าอนาคตของประเทศไทยและอนาคตของโลกก็อยู่ที่นี่